สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะไม่ได้มาทำ how to และวันนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องสกินแคร์ซึ่งล่าสุดก็ได้ไปเกาหลีมาช่วงประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วแล้วปรากฏว่าไปเหมาสกินแคร์ของยี่ห้อหนึ่งมาซึ่งก็คืออันนี้เลย Image Free ซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้จะมาเล่าว่าตัวไหนใช้แล้วเป็นยังไงใช้ดียังไงเพราะว่าได้ไปซื้อมาลองหลายตัวมากก็เลยคิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าเข้าไปแล้วงงไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนของ Innisfree ดีก็เลยนี่ก็เลยจะมาเล่าว่าอันไหนใช้แล้วดีเนาะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยซึ่งก็คือตัวนี้ Innisfree Green Tea Balancing Skin ซึ่งตัวนี้เป็นโทนเนอร์อยู่ในลายชาเขียวของ Innisfree ซึ่งตัวลายชาเขียวมันก็ดังอยู่แล้วแหละไอตัวเซรั่มของมันแต่ว่าอันนี้คือซื้อมาเป็นแพ็คแล้วก็เป็นตัวโทนเนอร์ซึ่งปรากฏว่าพอได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าใช้ดีจริงๆซึ่งก็ใช้ก่อนลงสกินแคร์มันก็จะช่วยในการปรับสมดุลผิวให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวของเรารู้สึกแบบมันเฟรชขึ้นอะไรอย่างนี้แบบสกินแคร์ที่จะลงต่อจากเนี้ยมันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเนื้อของเขาเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่บางเบามากประมาณนี้ซึ่งมันบางมากรู้สึกว่ามันบางขนาดเนี้ยมันไม่หนักหน้าเลยรู้สึกว่าถ้าเราลงสกินแคร์ตัวอื่นที่มันแบบเนื้อมันหนักขึ้นเนี้ยมันก็ไม่รู้สึกว่าทำให้หน้ามันหนักเกินไปที่สำคัญหอมมากหลักๆก็คือเรื่องนี้แหละใช้แล้วมันหอมอะแต่ด้วยความที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออร์แกนิกเนาะมันก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยด้วยอะไรอย่างนี้ถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ดีตัวนึงเลยตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็น product ใช้ดีอันดับต้นๆของทาง Innisfree เนาะตัวนี้ก็คือ Innisfree The Green Tea Seed Serum หรือว่าเซรั่มชาเขียวตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากก็คือหลักๆก็คือให้ความชุ่มชื้นผิวด้วยความที่ว่าเนื้อมันบางเบามากก็เลยเหมาะที่จะเป็นพวกแบบ Day Cream นอกจากความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยคือส่วนผสมที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยก็คือตัวชาเขียวเนี่ยใส่เข้ามาแบบจัดเต็มมากๆคือ 75.9% คือใส่มาแบบสุดๆแล้วอะดังนั้นคือมันช่วยด้านความชุ่มชื้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังช่วยเรื่องความมันบนใบหน้าช่วยลดความมันแล้วก็ช่วยลดการอักเสบพวกรอยแดงได้เล็กน้อยคือเรียกว่าครอบจักรวาลระดับนึงเลยแล้วก็เนื้อของมันเนี่ยมีมานิดเดียวเนาะบางเบามากกลิ่นก็หอมอีกแล้วซึ่งมันหอมอะแต่ใช้แล้วก็ไม่ได้แพ้นะซึ่งก็ใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ต่ำด้วยตัวนี้รู้สึกเลยว่าหน้ามันดีขึ้นจริงๆซึ่งจากที่ทดลองมาใช้มาก็ประมาณเดือนนึงได้ก็รู้สึกว่าผิวมันแข็งแรงขึ้นผิวมันอิ่มมันฟูมันแน่นขึ้นซึ่งดีจริงๆถัดมาตัวที่3เนาะคือตัวเนี้ยตอนแรกที่ซื้อมาไม่ได้คาดหวังเพราะว่าได้มาเป็นแซมเปิลก่อนแล้วรู้สึกว่าก็ลองใช้ไปงานๆแต่ปรากฏว่าใช้ดีจริงก็คือตัวนี้ที่เป็นแซมเปิล Innisfree Orchid Enriched Cream ตอนแรกฉันรู้สึกแบบมันจะดีหรออะไรเงี้ยแต่ว่าพอใช้ไปอันเนี้ยเหมือนจะหมดกระปุกแล้วอะใช้จนหมดก็เลยไปจัดตัวนี้มาก็คือเป็นขนาดไซส์จริงตัวเนี้ยใช้ดีมากคือถ้าตัวก่อนหน้าเนี้ยเป็นเดย์ครีมตัวนี้เป็นไนท์ครีมที่ดีจริงๆคุณสมบัติอันดับแรกเลยนะที่ฉันรู้สึกว่าเห็นผลคือ1ใช้แล้วขาวกระจ่างใสจริง2ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันแน่นขึ้นฟูขึ้นอิ่มขึ้นแล้วก็3ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันแน่นน่ะแน่นแบบเหมือนรูขุมขนมันเล็กลงมันกระชับขึ้นคือOrchidมันก็คือดอกกล้วยไม้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าดอกกล้วยไม้มันดียังไงแต่ว่าใช้แล้วมันดีอะรู้สึกว่าแบบตอนนี้เหมือนขาดเขาไม่ได้คือไปหากันมาตัวนี้คือถ้าเป็นเรื่องความขาวกระจ่างใสตัวนี้รู้สึกว่าเห็นผลจริงๆประมาณ2สัปดาห์ละใช้แล้วแบบโอเคเลยถัดมาเนาะตัวที่4ก็คือตัวนี้เลย Innisfree Super Volcanic Clay Mousse Mask ตัวเนี้ยใช้ดีมากใช้อันเนี้ยหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้ออีกตัวนึงมาก็คือแบบกระป๋องที่2อ่ะซึ่งมันใช้ได้แบบนานมากประมาณแบบ
2-3 เดือนตัวนี้หลักๆเลยก็คือช่วยลดความมันบนใบหน้าคือพอใช้เสร็จปุ๊บใช่ไหมพอไว้ที่หน้าประมาณ 15-20 นาทีปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามันดูดน้ำมันใต้ผิวที่มันแบบเป็นน้ำมันส่วนเกินอะขึ้นมาแล้วก็แบบเห็นเลยว่าแบบเป็นมันบนหน้าเราก็คือมันช่วยทำความสะอาดผิวไปได้อย่างแบบล้ำลึกจริงๆช่วยลดความมันบนใบหน้าจริงๆแล้วนอกจากนั้นนะตัวนี้มันยังมีHA กับ BHA ก็คือมันช่วยผัดเซลล์ผิวด้วยทำให้แบบผิวหน้าของเรารู้สึกแบบสะอาดมากๆอะไรอย่างนี้ใช้สัปดาห์ละประมาณแบบครั้งถึง2ครั้งก็รู้สึกเลยว่าหน้าแบบมันไบรท์ขึ้นมันผิวมันน้อยลงจริงๆอะไรอย่างนี้ช่วยทำความสะอาดได้ดีมากๆอีกตัวนึงก็เลยรู้สึกว่ามันดีต้องไปหามาอีกแล้วถัดมาตัวที่5กับตัวที่6เนาะขอพูดรวบไปเลยละกันก็คือ2ตัวนี้ Innisfree Jeju Volcanic Color Clay Mask สูตร Brightening แล้วก็สูตร Vitalizing ซึ่งเริ่มที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยมีตัวน้ำมันเมทับทิมซึ่งช่วยในการทำให้ผิวรู้สึกแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นวันไหนคือเหมือนแบบหน้าหมองๆคล้ำๆ มารู้สึกว่าแบบเหนื่อยๆผิวมันดูเหนื่อยอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ปุ๊บรู้สึกว่าผิวมันตื่นรู้สึกว่ามันทำให้หน้าของเรามันแบบสดใสสดชื่นขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวถัดมาก็คือสูตร brightening สูตรนี้มันจะมีตัววิตามินซีซึ่งก็จะช่วยเรื่องความขาวจากใช้มายังไม่ได้เห็นผลเรื่องความขาวอะไรขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าสองตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าที่แบบหมองๆรู้สึกแบบเหมือนโดนของมาพอใช้2ตัวนี้แล้วมันดีขึ้นจริงๆรู้สึกว่าหน้ามันแบบสดชื่นอารมณ์ประมาณนี้มาถึงตัวที่7เนาะก็คือตัวนี้ Innisfree Soybean Energy Essence X ตัวนี้เนี่ยสารสกัดหลักๆของมันอะก็คือถั่วหมักตอนนั้นพอได้ยินก็รู้สึกว่าตั้งคำถามแหละว่าเฮ้ยเอาถั่วหมักมาทาหน้ามันใช่หรอคือแบบแต่ปรากฏว่ามันดีเพราะว่าเขาให้สารสกัดไอตัวถั่วหมักอะไรเนี่ยมาถึง 97% คือมันให้มาเยอะมากส่วนผสมจัดเต็มอีกแล้วรู้ตัวเนี้ยหลักๆอ่ะคือช่วยเรื่องความกระจ่างใสช่วยในการเหมือนแบบให้ความชุ่มชื้นคือขาวหลักๆคือตัวเนี้ยคือเขาเคลมว่ามันช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสแล้วก็ชุ่มชื้นเล็กน้อยช่วยผัดเซลล์ผิวอะไรอย่างนี้จากที่ลองใช้มาประมาณเดือนนึงก็รู้สึกว่ายังไม่ได้เห็นผลด้านการแบบกระจ่างใสขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าผิวโดยรวมรู้สึกว่ามันสีผิวมันสม่ำเสมอมากขึ้นประมาณนี้ที่เห็นจากตัวนี้นอกจากด้านการให้ความขาวแล้วเนี่ยมันยังช่วยผัดเซลล์ผิวออกไปด้วยก็คือเอาเซลล์ผิวเก่าออกแล้วก็มีตัวแบบWhitening เพิ่มเข้าไปน้องมันก็ช่วยในระดับหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็เนื้อของมันก็ไม่หนักเหมือนกันคือแบบเนื้อมันน้ำมากเลยอะถึงจะบอกว่าเป็นถั่วหมักแต่มันก็ไม่เหม็นนะใช้แล้วหอมอะซึ่งถ้าใครรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องแบบสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเนาะตัวนี้คิดว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งถัดมาเนาะก็คือตัวที่8ตัวนี้ก็คือ Innisfree Soybean Energy Oil ซึ่งอยากจะเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้ออยล์มากก็คือใช้ทั้งน้ำมันมะพร้าวน้ำมัน Rosehip Oil แล้วก็พอเห็นตัวนี้ออกมาใช่ไหมก็รู้สึกว่าอยากลองแต่คือด้วยตัวเนื้อสัมผัสของตัวนี้มันแตกต่างกับน้ำมันตัวอื่นๆก็คือเดี๋ยวจะลองให้ดูเลยคือเห็นไหมว่ามันไม่ได้มีความเป็นน้ำมันเหมือนแบบเหมือนน้ำมันแบบน้ำมันจริงๆอะไรเงี้ยคือเนื้อเขาอะเบามากบางเบามากใช้คู่กับตัวเอเซนส์2ตัวนี้ช่วยปรับสีผิวให้รู้สึกมีความสม่ำเสมอมากขึ้นรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมีความกระจ่างใสมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ออยล์ตัวนี้ปกติจะเลือกเวลาซื้อออยล์จะรู้สึกว่าอยากใช้ให้มันรู้สึกว่าเป็นความชุ่มชื้นแบบหนักๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยถ้าใช้อย่างเดียวเน้นความชุ่มชื้นรู้สึกว่ายังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใช้คู่กันก็รู้สึกว่าพอไปได้แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าอยากชุ่มชื้นมากๆอ่ะแนะนำว่าเป็นตัวอื่นดีกว่าแต่นี้เขาจะเป็นเลนเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอกระจ่างใสมากขึ้นมากกว่าซึ่งหลังจากลองใช้เรารู้สึกว่า
ก็โอเคนะเพราะว่าพอมันไม่หนักหน้าจนเกินไปสามารถใช้เป็นแบบตอนเช้าได้รู้สึกว่าอันนี้โอเคแล้วก็ครีมทั้งหมดทั้งสองตัวเนี้ยซึมลงผิวได้เร็วดีมากๆก็ถือว่าเป็นข้อดีของสองตัวนี้จากรีวิวสกินแคร์ที่เป็นหน้าเนี่ยขอมาที่ตัวนิดนึงก็คืออันนี้คือMy Essential Body Intensive Flower Body Cream ตัวนี้เนี่ยคือเหมือนตอนไปที่เกาหลีมันค่อนข้างหนาวมากแล้วผิวมันค่อนข้างแห้งก็เลยรู้สึกว่าอยากหาตัว body cream ที่รู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นมาเห็นตัวนี้น่าสนใจก็เลยลองจัดมาซึ่งช่วงนี้อากาศที่ไทยก็หนาวเหมือนกันผิวก็เริ่มแห้งเหมือนกันก็ตัวนี้โอเคเลยเดี๋ยวขอดูซึ่งเนื้อครีมเขาก็เป็นสีขาวๆแบบนี้แหละแล้วก็มีความเนื้อเนี่ยค่อนข้างหนักนิดนึงเป็นแบบเหมาะมากสำหรับแบบใช้อากาศหนาวๆแบบอยู่ห้องแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะเป็นแบบกลิ่นมันจะเป็นแนวดอกไม้มากๆดอกไม้แบบธรรมชาติก็คือตามสไตล์ Innisfree แหละก็คือกลิ่นเขาจะไม่ค่อยแบบออกแนวสังเคราะห์เท่าไหร่กลิ่นมันจะเป็นแบบธรรมชาติซึ่งตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นดีในระดับนึงคือถ้าใครรู้สึกว่าอยากหาไอตัวบอดี้โลชั่นที่มันมีกลิ่นหอมของดอกไม้แบบป่าๆไม้ๆอะไรเงี้ยตัวเนี้ยถือว่าโอเคเลยใช้ได้ใช้ดีเหมือนกันตัวนี้ง่ายๆก็คือเป็นคนที่ชอบเรื่องกลิ่นง่ายๆก็คืออันไหนกลิ่นหอมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าน่าจะใช่แหละเพราะว่ามันก็อยู่กับร่างกายเราไปถูกไหมล่ะตัวสุดท้ายย้ายจากตัวขอย้ายมาหัวก็คือInnisfree เนาะ My Hair Receive Strengthen Shampoo คือไม่คิดว่าต้องมาถึงขั้นรีวิวแชมพูคือตัวเนี้ยซื้อมาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเนาะแต่ว่าพอลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีจริงๆก็คือใครที่มีปัญหาเรื่องแบบผมมันตัวนี้ตอบโจทย์มากผมหลุดร่วงผมมันผมไม่แข็งแรงตัวนี้ตอบโจทย์เพราะว่าใช้แล้วรู้สึกเลยว่ามันจะเย็นๆหัวนิดนึงรู้สึกว่าซื้อมานี่เหนือความคาดหมายมันมีหลายสูตรนะจริงๆแล้วอันนี้เป็นสูตร strengthen สำหรับผมที่ขาดหลุดเรื่องง่ายไม่ค่อยแข็งแรงอะไรอย่างนี้ซึ่งถือว่าใช้ดีกลิ่นมันจะเป็นแนวแบบออกโสมนิดนึงเพราะมันก็มีตัวเนี่ยจินเซนก็คือโสมอยู่ในนี้ด้วยก็ใช้แล้วสดชื่นมากก็เป็นตัวสุดท้ายที่รู้สึกว่าใช่แล้วดีจริงๆก็อยากให้ไปหามาลองกันก็หมดไปแล้วเนอะกับทั้งหมด10ตัวของ Innisfree อันนี้ยังไม่หมดกับที่ซื้อมาแต่อันนี้คือเลือกมาแล้วว่าใช้แล้วดีใช้แล้วเด็ดจริงๆรู้สึกว่าใช้แล้วเห็นผลไม่แน่อาจจะมีพาร์ท2ตามมาถ้าเกิดว่าแบบไปลองตัวอื่นแล้วรู้สึกว่าชอบอะไรอย่างนี้ก็ใครที่รู้สึกว่าอยากหาสกินแคร์อะไรอย่างนี้ก็ลองใช้ดูได้เนาะก็วันนี้ก็เรียบร้อยแหละหมดแล้วใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็กดแชร์ได้กด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยก็วันนี้ก็เสร็จแล้วไรแหละบ๊ายบาย